ถ้าเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงว่าช่วงนี้คุณดวงตกลองฟังดูนะครับมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ไปดูกันถ้าเกิดคุณเคยฝันถึงคนตายนะครับฝันแล้วรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยคนนี้เรารู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแม้ทั้งตัวเองออกจากร่างอย่างเงี้ย มันอาจจะมีสัญญาณอย่างแรกนะครับนะอย่างที่สองนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าปากซีดนะครับหน้าหมองรู้สึกไม่มีสง่าราศีอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนอันนึงเลยทีเดียวนะอันที่สามนะครับนั่นก็คือในเรื่องของคนสนิทหายไปจากชีวิตนะครับหรือเอาง่ายว่าคนที่เคยดีกับเราเริ่มหายไปคนที่เคยซัพพอร์ตเราหรืออะไรต่างๆเงี้ยเริ่มหายไปหมดเลยนะเหมือนกับเจอแต่ปัญหาคนที่เคยช่วยก็หายไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับสัญญาณที่4นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเงินผมไม่ค่อยอยู่เลยโอเคเรื่องนี้อาจจะบอกเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่าเพราะคุณมีนิสัยแบบนี้แต่เหมือนคุณพยายามหาให้ตายเงินก็เข้ายากเหลือเกินเช่นเมื่อก่อนเคยทุ่มร้อยมันต้องได้ร้อยแต่มันอาจจะได้แค่50 20นึกออกป่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาเลยนะฮะและอันสุดท้ายนะรู้สึกว่าหลอนผีหลอกหรือรู้สึกว่าพักผ่อนไม่พอเลยเหมือนอะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับถ้าเกิดใครที่มี1ในอาการเหล่านี้นะครับนะผมแนะนำให้สวดบทสวดตรงนี้นะครับนะนี่ที่ผมแจกให้นะครับอันนี้แจกฟรีเลยนะคุณสามารถมารับได้นะครับอันนี้เอาไปสวดนะครับ7 วันถึง14 วันนะครับรับประกันจะค่อยๆเบาบางลงนะครับ